แต่ก่อนนะฮะใครเคยปานาติบาตในชาตินี้นึกหรือเปล่าเนี่ยฆ่าสัตว์ฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าปลาฆ่าไก่ฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยปานาติบาตเนี่ยภูมิที่เขาตกเขาก็บางทีปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเจอก็เอาเรื่องกันนะไปเจอวิญญาณที่เราเคยฆ่าเขาไว้อะไม่ต้องชาติที่แล้วเอาชาตินี้แหละเขาตายก่อนกำหนดนะเราฆ่ามันมันมีโทษแล้วก็มีประโยชน์วิญญาณที่ตกค้างดังนั้นในศาสตร์หลวงปู่เนี่ยศาสตร์หลวงพ่อจริงๆแล้วนะท่านเน้นวิญญาณมากกว่ามนุษย์นะท่านให้ศึกษาในโลกของวิญญาณท่านให้ศึกษาว่าโลกเราเนี่ยตายแล้วไปไหนจริงๆถ้าเราตายก่อนกำหนดเนี่ยเราก็ไปตามกรรมนั่นแหละตายจริงๆแล้วตอนที่ฝึกท่านก็ให้ฝึกอย่างนั้นแต่ถ้าตายตาก่อนกำหนดอ่ะมันก็ยังเป็นสัมภเวสีอยู่นะตายก่อนกำหนดคือตายก่อนกำหนดอายุขัยโดยการตัดรอนนะที่เราจะเห็นทั่วไปอ่ะพวกที่อุบัติเหตุอุบัติภัยธรรมชาติมั่งภัยตามท้องถนนมั่งเดินอยู่ดีๆโดนเขากระทืบตายมั่งอะไรประมาณนั้นอยู่ดีๆเขาเอาปืนมายิงกันมั่งอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็กินยาตายออกลูกตายทำอะไรตัวเองขึ้นเหล่านี้บางทีก็เป็นหมดอายุบางทีก็ไม่หมดเด็กที่เราแท้งเนี่ยคนที่ทำแท้งอ่ะบางทีเด็กมันก็อายุมันแค่นั้นอายุมันแค่นั้นแหละมันตายมันก็เกิดเลยก็มีแต่อายุมันยังอยู่ในแต่เราไปฆ่ามันเนี่ยมันยังอยู่เพราะฉะนั้นเด็กมันจะต้องเคลื่อนไหวอยู่แต่ถ้าเด็กไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมาเสียงว่ามันเป็นภาพเก่าเพราะนั้นคนที่หมอดูทั้งหลายมักจะเจอภาพเก่าเพราะสิ่งที่เราทำไว้มันเป็นภาพอยู่ไงภาพเนี่ยกรรมที่เราทำในอดีตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นกรรมทิ้งไว้ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นอาจจะจิตแล้วไปตัวบันทึกถ้าศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยว่าจริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยนะถ้าเขาถามเนี่ยเรื่องราวชีวิตเขาเนี่ยภาพมันจะขึ้นมันมีความรู้สึกเพราะมันเป็นอดีตเนี่ยอดีตมันอยู่ที่เราไงเราทำกรรมอะไรไว้ก็อยู่ที่เราไงเวลาเราถามหมอเนี่ยหมอบางคนมันเก่งนะมันรู้แม้กระทั่งบ้านเราอยู่ไหนโน่นบางหมอบางหมอดูใช่ไหมหมออะไรนะหมอดูบางหมอเนี่ยมันมีตัวช่วยมันมีวิญญาณช่วยวิญญาณแฝงพวกนี้มันเห็นนะมันเห็นปัจจุบันแล้วย้อนอดีตแต่อนาคตมันไม่เห็นมันยังไม่ทำอะไรตอนนั้นใครดูอนาคตได้เนี่ยเก่งมากเลยโคตรเลยอะเพราะอนาคตมันยังไม่มีพลังงานอะไรเราไม่จะทำอะไรมันก็เลยไม่มีข้อมูลเนี่ยเพราะนั้นศาสนาพุทธจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์จริงๆนะพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่น่ากลัวอะไรนะพูดถึงมันเป็นธรรมชาติคุณจะกลัวไม่กลัวคุณก็ตายอยู่แล้วล่ะหลวงพ่อทำนะเองจะกลัวไม่กลัวเองก็ตายเพราะนั้นฝึกให้รู้จริงๆให้รู้จริงๆแล้วจะไม่กลัวจริงๆรู้มั่งไม่รู้มั่งเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเนี่ยทุกคนกลัวตายใช่ไหมบางคนกลัวผีแหละผีมันยืนดูเรามันอยากจะคุยกับเราดันวิ่งหนีซะอีกผีหลอกหนีเลยมันบอกว่าผมไม่ได้หลอกโถกลัวผมทำไมประมาณนี้
ช่ไหมจุจุเจอผีไหมผีทะเลเป็นไงผีทะเลผีพายประมาณนั้นแหละเพราะนั้นศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยหลวงพ่อท่านยิ่งให้เราเองต้องฝึกฐานกรรมฐานเนี่ยฝึกฐานให้รู้จริงๆท่านบอกไอ้การเกิดการตายเนี่ยมันไม่ใช่น่ากลัวอะไรหรอกถ้าเรารู้จริงๆเนี่ยว่ามันสนุกด้วยท่านบอกเกิดเนี่ยเราสามารถจะกำหนดทิศทางกำหนดแม้กระทั่งวันตายได้เอาเนี่ยเอาจริงเรื่องจริงนะเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อท่านจะเสียชีวิตอ่ะท่านมรณภาพคือพระเนี่ยไม่ตายมรณภาพ ไม่ตายพระไม่ตายใครไม่อยากตายบวชนะถ้าท่านจะมรณภาพ จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวอะไรนะพูดถึงถ้าเราฝึกจริงๆนะมันจะเพลินด้วยเพราะจิตเนี่ยไม่ว่าโลกกระทำท่านบอกถ้าเองเรียนโลกเนี่ยเองเรียนจริงๆเองก็รู้แล้วโลกเนี่ยถ้าเองเรียนธรรมเนี่ยเองก็ต้องรู้ดิใช่ไหมไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกธรรมชาติไงธรรมชาติของมนุษย์น่ะมันก็เวียนว่าตายเกิดไปตามกรรมมันแหละใช่ไหมเวลาตายออกจากร่างนะมันก็ควบคุมธาตุไม่ได้แล้วมันถึงไปอ่ะถ้ามันควบคุมได้มันจะไปลื่นท่านว่าใช่ไหมแต่นี่ไปเนี่ยไปไหนนะตอนนี้อารมณ์สุดท้ายนะอารมณ์สุดท้ายแท้ๆเลยอ่ะความรู้สึกสุดท้ายเลยอ่ะถ้ามีความดีเนี่ยคิดถึงดีได้ก็โอเคอ่ะสาธุได้ถ้าคิดดีไม่ได้ล่ะเพราะธาตุมันบีบอ่ะมันจะต้องเจ็บแน่นอนทรมานแน่นอนเลยเราจะไปไหนล่ะพวกวิญญาณนะทำให้ฝึกลำบากนะยิ่งสัมภเวสีเนี่ยโอ้เดี๋ยวพวกหมอผีเอาไปใช้นะลำบากนะมันใช้อาคมใช้เราเคยเจอเคสนี่เยอะมากสมัยอยู่กับท่านนะพวกเนี้ยมันเอามาใช้นะออกก็ออกไม่ได้มันผูกไว้เลยอ่ะอยากจะหนีก็หนีไม่ได้ต้องใช้คนหมู่มากกำหนดหลวงปู่แล้วก็แผ่ไปลื้อลังหมอผีลื้อทั้งลังเลยลื้อทั้งหมดเลยวิญญาณแถวนั้นที่เขากักขังไว้ประมาณนี้น่าเสียดายนะพูดถึงนะพวกนี้มีกำลังนะมีกำลังถ้าฝึกไปอีกหน่อยนะมีฤทธิ์นะเพราะมันมีสมาธินะสามารถจะบังคับวิญญาณได้เนี่ยมันต้องมีจิตที่แข็งอยู่นะใช่ไหมล่ะจุโอ้ถ้าฝึกในพุทธศาสตร์ต่อไปเนี่ยโอ้เป็นผู้ที่มีประโยชน์มากเลยน่าเสียดายเอาใครฝึกเรียนอาคมสายดงสายดำมาเลิกซะมาฝึกพุทธคุณธรรมคุณมาฝึกฤทธิ์ในพุทธศาสนาดีกว่าจะได้เป็นประโยชน์ประมาณนี้นะทุกเคยฝึกไหมโอ้ไม่เคยโชคดีไปถ้าใครๆฝึกก็จะไปฝึกนะทุกภูมินะผีกองกอยผีเปรตผีพายผีอะไรต่อไม่อะไรที่เขามีกันนะผีโพงผีอะไรพวกเนี้ยมาจากใครรู้เปล่ามาจากมนุษย์มาจากการเรียนของมนุษย์เนี่ยเรียนศาสตร์เขาเรียกว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์พอตายไปก็เป็นอย่างนั้นแหละบางทีก็ต่อลูกต่อหลานนะเหมือนอะไรผีอะไรนี่เขาเลี้ยงกันอยู่ไม่ใช่แถวบ้านหลวงตาน่ะเวลามีงานเขาก็จะมาปะแป้งกันเอาเหล้ามากินแล้วก็ตีกองทั้งวันคุยกันเป็นมักเป็นเวรเขาเรียกกันเลี้ยงผีสมัยก่อนหลวงตาเด็กๆยังไปนั่งดูเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเขาไม่เลี้ยงแล้วเขาไปเลี้ยงกันอยู่ศูนย์การค้านวัตถุมันเจริญมันห่างผีก็เลย
บังคับมนุษย์ไม่ได้แล้วมนุษย์ติดวัตถุประมาณนั่นแหละเพราะนั้นจริงๆในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยถ้าเราจับท่านจริงๆนะนึกถึงท่านจริงๆเนี่ยนะไม่รู้อะไรไม่มีหรอกรู้ไม่รู้ได้ไงอ่ะสายยายแล้วก็ท่านเป็นสายยายเดียวกันไม่ใช่เยอะนะเอาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็รู้แล้วล่ะเพราะบารมีท่านเต็มแผ่นดินไงท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มละเต็มละล้นด้วยเหมือนเองเอาตักน้ำใส่ตุ่มนะท่านว่าบารมีข้าไปนั่นแหละมันเต็มแล้วมันก็ล้นนั่นแหละท่านว่า มีพวกอยู่หลายคนเมื่อก่อนที่ฝึกกับท่านนะเวลาเขาจะแผ่ก็จะแผ่ให้หลวงปู่พอเขาแผ่ให้หลวงพ่อแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะหิ่งห้อยแสงเขาอ่ะเวลาแผ่ไปหิ่งห้อยไปที่ดวงอาทิตย์ลองคิดดูเลยแผ่ไปที่ดวงอาทิตย์เนี่ยหิ่งห้อยไปกระจิกหนึ่งวะแต่ก็ยังดีเราก็ยังมีเราอยู่นั่นด้วยไงประมาณนั่นแหละจริงๆแล้วในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยสนุกนะเรียนแล้วสนุกเอาจริงสนุกจริงส่วนใหญ่เจอผีแน่นอนอะผีเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนเลยอะไปไหนเนี่ยห่างจากมนุษย์อะไปไหนไม่ชวนมนุษย์อะไปไหนชวนวิญญาณเวลาขับรถไปไหนก็เอาขึ้นรถเอาขึ้นไปเลยไปมาอยู่ท่ามึงหน้าด้วยกันมาอยู่ยังงามด้วยกันเวลาจะไปไหนก็ผ่านตามถนนเอาวิญญาณขึ้นรถเดี๋ยวจะไปส่งที่ยังงามเดี๋ยวจะไปส่งที่วังเหนือเขาไม่กินข้าวเขาไม่เปลืองฮะสวดมนต์เนี่ยเขาก็มาสวดกับเราใช่ไหมล่ะไม่เปลืองเวลานึกอะไรเขารู้ไหมรู้กว่าคนอีกกาแฟหน่อยเนี่ยเดี๋ยวกาแฟก็มาแล้วล่ะใช่ไหมสเต็กหน่อยเดี๋ยวสเต็กก็มาแล้วโคตรสบายเลยกินนอนสวดมนต์นะถ้าทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปฝึกอะไรแล้วล่ะตัวไหมกินนอนสวดมนต์ยังไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปฝึกอะไรง่ายที่สุดแล้วล่ะมีคนเคยถามท่านนะเรื่องสวดมนต์เนี่ยท่านบอกสวดมนต์เนี่ยมันไม่ได้ทำยากหรอกมันอยู่ที่เองนะหรอกถ้าเองสวดบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเองอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกท่านบอกเองอยู่เฉยๆเองก็ไปคุยกันเองก็คิดก็เองเอาตรงนั้นแหละมาสวดมนต์ท่านว่าตรงนั้นแหละตรงคิดโน่นคิดนี่ไปคิดทำไมท่านบอกเองก็เอาจิตอยู่กับพระอยู่กับพุทธมนต์นั่นแหละไม่ใช่จะสวดมนต์ภาวนาก็จะไปวัดนะจะไปใส่ชุดขาวโน่นนี่นั่นท่านบอกโอ้โหเองท่ามากเกินไป ไม่ทันการท่านบอกเผยยังไม่ทำอะไรเลยตายก่อนแล้วไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายถ้าเราทำจริงๆนะเข้าใจจริงๆเนี่ยท่านบอกให้ทำทุกอริยบทที่จำได้ใหม่ๆเนี่ยจำได้ก็สวดเราก็ขับรถไปไหนนั่งรถไปไหนเราก็สวดมนต์นะสวดมนต์เราก็เอาส่วนประกอบในการฝึกกรรมฐานในหลวงพ่อก็คือพระเราจะแจกพระทุกคนเนี่ยไปไหนเราก็แจกหมดละใครขอเราก็แจกปั๊มน้ำมันน้ำมันแจกหมดละเขาเห็นเขาจะรู้ละรถพุทธพรมปัญโยเขาจะปีมาเสวียนขอพระขอสร้อยเนี่ยเราให้นะเราให้เราก็บอกให้ห้อยนะให้นึกถึงพระมั่งนะอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นมากวันๆให้นึกถึงพระมั่งประมาณนั้นจิตใจอยู่กับพระมั่งถ้าเราทำจริงๆนะเดินไปเดินมาในนึกถึงพระห่างจากความรู้สึกทางโลกมันค่อยๆห่างไม่ใช่ห่างเลยนะไม่ใช่มันทำไม่ได้หรอก
ห่างไปเลยไม่ใช่มันค่อยทำหลวงตาก็ฝึกตั้งแต่อายุ29อ่ะจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่หยุดนะไม่มีวันไหนหยุดไม่มีพักร้อนหยุดทำตลอดนอนก็ทำนอนก็สวดหลับเมื่อใหม่ๆนะตอนที่ฝึกใหม่ๆมันก็ฝันร้ายอยู่นะตอนที่ยังไม่ฝึกพอเริ่มมาสวดมนต์ก่อนนอนเพราะก่อนจะนอนเนี่ยมันก็ต้องนั่งคุกเข่ามองภาพหลวงปู่ถวายชีวิตแล้วก็กราบมองภาพท่านแล้วก็กราบเราต้องการบันทึกภาพท่านเพราะว่าตาเราคือหน้าต่างของดวงใจอยู่แล้วเนี่ยเรามองบ่อยมันก็บันทึกบ่อย ใช่ไหมเรากราบทุกวันมองทุกวันบันทึกทุกวันก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนบันทึกทุกวันก่อนจะนอนแล้วก็ถวายชีวิตมองภาพท่านนอนแล้วก็สวดแล้วก็หลับนานเข้าการฝันร้ายก็มันค่อยจะมีแล้วอ่างใหม่ๆก็ฝันอยู่นะฮะก็ยังไปถามท่านเลยเอ๊ะผมก็สวดมนต์หลับทุกวันนะแต่ผมทำไมต้องฝันร้ายอยู่เฮ้ยเองก่อนเองจะหลับนะนั่นแหละกรรมที่เองบันทึกไว้ในอดีตมันส่งผลท่านว่ามันมาพระท่านก็หนีท่านบอกถ้าพระจะไม่อยู่เองเพราะเองไปกรรมมันมาพระก็หนีไปนะเองก็เลยฝันร้ายมันฝันแล้วก็ดีแล้วล่ะมันมาแล้วมันก็ไปแล้วไม่มีเหมือนกับคนสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยบางคนใหม่ๆนะตอนที่พุทธาสวดใหม่ๆด่านะด่าพระก็ด่าด่าหมดแหละ ไม่มีใครไม่มีอาการนี่หรอกเชื่อเพราะว่าในอดีตเราก็เคยด่ามาแล้วใช่ไหมล่ะท่านบอกเองต้องโยโซโสเองนึกเมื่อไหร่ให้โยโซโสเมื่อนั้นก็ไปถามท่านไงฝึกไปมาสวดมนต์อยู่ดียังด่าเลยจุไม่ได้เรื่องละต้องไปถามพอเสาที่ก็ไปถามท่านบอกเอออันนั้นละเองอดีตเองเคยบันทึกไว้ท่านบอกมันก็มานั่นแหละมันมาดีแล้วล่ะก็โยโซโสไปคิดเมื่อไหร่โยโซโสเมื่อนั้นคิดเมื่อไหร่หยุดสวดมนต์โยโซโสก่อนโอ้ใช้เวลานานนะทุเป็นเดือนนะกว่าจะเบาบางกว่าจะไม่มาไม่ว่าท่านบอกว่าเองต้องฝึกจนให้รู้แล้วแหละอย่าไปหยุดไหนๆเองก็จะตายอยู่แล้วล่ะตายแน่นอนค่อยๆฝึกไปมันก็ค่อยๆรู้ไป